สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนมิถุนายน2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์อย่าด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอด Line ID มาได้ที่ userบูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ Ace of Wands Queen of Wands 1เหรียญไพ่เดทไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ The Emperor ไพ่ค่อนข้างดูมีความรักความสัมพันธ์ที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลนะครับอาจจะมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนผ่านบางสิ่งบางอย่างไปสู่ความสำเร็จได้นะครับอย่างว่องไวและรวดเร็วนะความรักความสัมพันธ์อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ปรับนะครับจบเคลียร์นะคัดได้มันทำให้เราอาจจะยังไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันติดขัดในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูคือไพ่กำลังจะมีโอกาสของการพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จมีโอกาสที่จะจบหรือเคลียร์ขัดปัญหากับสิ่งอะไรที่มันดูค้างคาใจหรืออะไรที่มันเป็นความเป็นเนกาทีฟกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เขากับเรามีปัญหาใจกันก็จะค่อยๆมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงจับต้องได้มีแนวโน้มของความดีในเรื่องของการที่เรากับเขาได้มี relation ต่อกันที่ประสบความสำเร็จได้นะครับในช่วงเนี้ยนะคุณอาจจะต้องแบบพยายามค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนาะแล้วคุณจะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีแบบ9ทวีคูณนะครับมีไพ่8ไม้เกิดขึ้นเนาะบางครั้งเราอาจจะมี passion มีความรักมีความสุขมีการเติมเต็มมีการเติมเต็มกันและกันได้ค่อนข้างดูดีมีอนาคตค่อนข้างดีมากขึ้นคุยน็อปวานตัวคุณเองอาจจะดูดีมีเสน่ห์นะครับมีการคิดมีแรงปรารถนาที่ทำให้เขามีแรงแพชชั่นมีการขันกระตุ้นกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อตัวเราที่ดีขึ้น1เหรียญคือความที่คุณอาจจะมีโอกาสของการได้รับโอกาสดีๆความมั่นคงหรือว่าในเรื่องของการได้รับสิ่งที่มันเป็นแบบอะไรที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นจับต้องได้จริงมากขึ้นกับในเรื่องของความรู้สึกมีThe Emperorมาตัวคุณเองสามารถที่จะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวเพราะThe Emperorเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดูมีจิตใจที่มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวแต่ก็มักจะแฝงไปด้วยความเหมือนกับทื่อๆแข็งๆนิดนึงอ่ะนะครับThe Emperorก็ไม่หวานหรอกก็เลยอาจจะทำให้ตัวเราอะเนาะมีพลังงานของการที่อาจจะดูเหมือนกับเขาค่อนข้างดูมีอีโก้นิดนึงอะไรประมาณนี้แต่คุณนะครับเป็นราชินีถือไม้ก็อาจจะสามารถควบคุมภาวะจิตใจอารมณ์ที่มีต่อตัวเขาได้อะไรแบบเนี้ยส่วนไพ่เดทไม่ต้องกังวลนะครับไพ่เดทหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการจบสิ้นกับปัญหามันเป็นอะไรที่ดีกว่าด้วยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปแบบจดจ่อว่าไพ่หลายเนาะไพ่หลายมันก็กลายเป็นไพ่ดีได้นะครับอยู่ที่ว่ามุมมองของคุณจะมองอะไรถ้าคุณมองในทางมุมบวกมันก็จะบวกมันแปลว่าเราจะได้รับโอกาสดีๆไพ่มันดีหมดเลยไพ่ใบหลายมาใบเดียวเนี่ยมันแสดงว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับดังนั้นให้พยายามปรับมุมมองใหม่ซะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีเพิ่มเติมอย่างไรกันบ้างนะครับหาเอา2ถ้วยมาแล้ว10ไม้มาเดอะสตาร์มาอัศวินถือดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่1ไม้อิทธิพลใต้สำรับคิงถือไม้ว้าวคิงถือไม้กับราชินีถือไม้มาพร้อมกันเลยแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูลงตัวกันได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็มีแพชชั่นในการดึงดูดกันและกันได้ค่อนข้างดีและยังมีไพ่ใบนี้2ถ้วยเกิดขึ้นแปลว่าตัวคุณกับเขาอะสามารถที่จะเป็นอะไรที่เป็นrelationship ต่อกันที่มันเป็นแบบทาง positive ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะมีความรักความสุขกันเต็มๆมี commitment ต่อกันหรือมีความรักที่ลงเอยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบ9ทวีคูณเพราะอะไรครับเพราะเรากับเขาอ่ะอาจจะเป็น
soulmate กันนะครับหรือค่อนข้างที่จะเป็นในเรื่องของความรักที่มีสินเสมอกันด้วยเพราะราชินีถือไม้กับราชาถือไม้มาพร้อมกันเรามีแรงแพชชั่นต่อเขาเขามีแรงแพชชั่นก่อนเรามันเป็นแรงดึงดูดระหว่างกันและกันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วเกิดไพ่สองถ้วยด้วยนะมันทำให้เรามีความรู้สึกในเรื่องของการเป็นคู่ครองเป็นคนรักของกันและกันได้ค่อนข้างมีแบบสิ่งดีๆแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นสำหรับชาวตุลที่จะทำให้ความรักของคุณนั้นเกิดความพัฒนาเกิดความมั่นคงเกิดการตอบรับตอบโจทย์ในสิ่งที่เรานั้นปรารถนาได้ดีนะครับ1เหรียญคือเรามีโอกาสที่จะได้รับคุณค่าของสิ่งที่เราได้รับหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราคู่ควรเราจะได้รับสิ่งเหล่านั้น1เหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับมันเป็นแบบเหมือนถ้ามันเป็นถ้าสมมติว่าการแข่งขันก็จะกลายเป็นแบบเหรียญทองโอลิมปิกอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นแบบสกุลเงินก็จะเป็นแบบ1บิตคอยอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบเหมือนแค่บาท2บาทอะไรประมาณเนี้ยมันคือ1เหรียญเนี่ยมันคือคุณค่าที่ใหญ่นะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นทำให้ความรักของคุณมันมีแบบการเติบโตการพัฒนาแบบก้าวที่ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยความรักของคุณค่อนข้างที่จะมาแนวโน้มของความรักที่ดีต่อกัน8ไม้เนี่ยหมายถึงการพุ่งทยานหมายถึงแบบอะไรที่มันหยุดยั้งไม่ได้อะความรักความปรารถนาของคุณกับเขาอะมันมีแพชชั่นดึงดูดต่อกันมีไพ่ใบนี้ด้วย1ไม้กับ8ไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นแรงดึงดูดระหว่างกันและกันนะครับเนาะเพราะเราอาจจะสร้างความรู้สึกกับความรักความปรารถนาให้กับตัวเขาได้ดีพอที่เขากับเราจะได้มีคอมมิตเมนต์หรือว่าในเรื่องของความรักที่มีความสุขกันเต็มๆกันและกันได้มันก็เลยทำให้เรากับเขามีแพชชั่นดึงดูดนะครับอะไรแบบเนี้ยทำให้เกิดการพัฒนาและการเติบโตที่ดีมากขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยคือชาวตุลก็พยายามแบบเต็มๆทุกสิ่งทุกอย่างให้กับกันและกันมากกว่านี้แล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆความสุขดีๆที่คุณกำลังปรารถนาก็กำลังใกล้เข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าให้เราพยายามเพิ่มพูนนะครับศักยภาพสิ่งต่างๆมากกว่านี้อะไรที่มันเป็นแบบความรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆหน่วงๆนะครับหรืออะไรที่เราแบบรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบอารมณ์ในช่วงจังหวะที่ผ่านมาหรือในอดีตเนี่ยให้เราพยายามตัดคัดมันลงไปไพ่เดทมาคือเราต้องคัดในเรื่องของปัญหาคัดในเรื่องของอารมณ์อะไรที่มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราแบบขุ่นข้องหมองใจอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราแบกภาระแบกความรู้สึกแบบแพชชั่นมาตลอดเวลานะครับหรืออะไรที่มันยังติดค้างในใจของเราเหนื่อยเราทุกข์เราท้อใจเนี่ยให้คุณนึกถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเรากำลังจะมีอนาคตที่ดีให้คุณพยายามอดทนและต่อสู้กับความรักนะครับที่เราจะสามารถไปสู่ความสำเร็จได้นะเพื่อที่เราจะได้มีแพชชั่นต่อกันที่ดีขึ้นนะถ้าเราไม่ยอมแพ้คุณจะไปถึงนะจุดเป้าหมายความสำเร็จแน่นอนเนาะเพราะว่าไพ่ยังไงก็มีไพ่เดอะสตาร์มาคุณจะมีความหวังใหม่คุณจะมีการเริ่มต้นคุณจะมีอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆการตอบรับไม่ตีต่อกันและกันเพื่อที่จะได้รักในเรื่องของความสุขหรือว่าการเป็นคู่ครองการเป็นคนรักการเป็นsoulmate ของกันและกันได้มันก็เลยทำให้ความรักของคุณนั้นเกิดเป็นความพัฒนาที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ความรักนั้นมันมีแบบเหมือน inspiration ดีๆความคิดใหม่ๆนะครับที่จะต่อยอดที่จะพัฒนาเพราะว่าเขากับเรามองเห็นอนาคตของกันและกันได้ดีขึ้นเขากับเราลงรอยกันได้ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นแบบไม่โอเคในอดีตก็ทิ้งมันไปนะครับและพยายามเติมเต็มทุกอย่างให้มันดีพร้อมแล้วเราจะมีความสุขในการที่เราจะได้รับโอกาสสิ่งเหล่านี้มากขึ้นสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ